กักตัวการกักตัวในช่วงไวรัสแบบนี้ทำให้คนสติหลุดแถมด้วยการกักตุนอาหารกับหมากแพงหูฉีดทำให้คนสติหลุดกันมากขึ้นรวมทั้งสถานการณ์บ้านเมืองอะไรต่างๆนานาที่ยิ่งทวีคูณความรุนแรงยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นใครก็สติหลุดกันทั้งนั้นแหละรวมถึงคนคนหนึ่งที่เขามักจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่แล้วครับมันคือผมเองแหละโถอะไรกันพวกคุณก็อยู่ในสถานการณ์กักตัวแบบผมนั่นแหละยังจะทำหน้างงกันอีกคุณรู้ไหมว่าถ้าผมเปิดประตูเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยโดนแตะแน่เลยนี่แค่เอามือจับประตูเท่านั้นนะแต่พวกคุณก็ควรรู้ไว้ว่าผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรพวกนี้เท่าไหร่เอาเป็นว่าพวกคุณเลิกทำหน้าจริงจังได้แล้วนะโอเคใช่ใส่หูฟังแล้วผมจะเล่าให้ฟังว่าผมไปเจออะไรมาผมได้มีโอกาสออกไปเที่ยวในวันจันทร์ที่ผ่านมาของวันที่27เดือนก่อนโดยในวันนั้นผมกำลังจะไลฟ์สตรีมแต่ก็มีแม่มาเบรกไว้แล้วพูดว่าเดี๋ยวเตรียมตัวไปวัดนะลูกมึงตายแน่แม่แน่ใจแล้วใช่ไหมเออสิรีบโกนหนวดเลยนะก็นั่นแหละครับผมกับครอบครัวไปเที่ยววัดที่มีรูปปั้นพระพิฆเนศองค์ใหญ่ๆหน่อยอ่ะในระหว่างที่ผมได้ไปวัดก็ได้แวะเซเว่นกันนิดหน่อยแต่ทำไมเซเว่นมันถึงต้องมีจุดตรวจด้วยนะบ้ากันนะนี่เราพลาดได้ไงกันทำไมเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าเรากำลังจะโดนลอกฆ่าไม่นะไม่36ค่ะเมื่อกี้มันเชี่ยอะไรวะเนี่ยผมแทบไม่รู้เรื่องอะไรเลยด้วยความที่ว่าผมไม่ค่อยออกไปไหนหรือดูข่าวอะไรแบบนี้อยู่แล้วแต่เฮ้ยเขามีเจลล้างมือฟรีให้ด้วยวะผมก็ขึ้นรถพร้อมกับน้ำ2ขวดมาแบบคูลๆแล้วก็มาต่อที่วัดเลยแน่นอนว่ามันไม่ค่อยมีอะไรหรอกกับการไปวัดอะนอกจากการไหว้พระใช่ไหมล่ะแต่คือตอนที่ผมเอาอาหารปลาไปโปรยอะมันไม่มีปลามากินเลยเว้ยไอพวกปลาดุกทั้งหลายอะมันหายไปไหนก็ไม่รู้แต่มันไม่ใช่สิ่งที่น่าตกใจเท่าไหร่เพราะคนไม่ค่อยออกจากบ้านตอนนี้มันก็เลยอาจจะไม่มีอาหารกินแล้วย้ายถิ่นฐานแต่สิ่งที่น่าตกใจจริงๆคือแม่งมีแมงกะพรุนด้วยแมงกะพรุนชีวิตนี้ไม่เคยเห็นแมงกะพรุนมาว่ายในแหล่งน้ำแบบนี้โอ้ใช่แล้วหลังกลับบ้านผมก็นึกได้อยู่อย่างหนึ่งนี่พวกเรามาเที่ยวกันทำไมทั้งที่เขามีคำสั่งปิดสถานที่เที่ยวในเวลา4โมงเย็นทั้งครอบครัวผมกลับบ้านอย่างเหงาหงอยเนื่องด้วยว่าไม่มีที่ไหนเปิดเลยจบเรื่องวัดนะแต่ยังเล่าไม่จบผีนี่ตอนนั้นด้วยความที่หิวอยากจะซื้ออะไรกลับบ้านผมจึงแนะนำให้ทุกๆคนไปแม็กแวลูกันทุกคนก็ว่าอย่างนั้นจนไปถึงที่นั่นด้วยความชิลที่ได้มาซื้อของกินเลยไม่ค่อยใส่ใจอะไรเท่าไหร่แต่ทำไมบรรยากาศมันเหมือนหนังซอมบี้เลยนะยามคุมประตูทั้งสองฝั่งทั้งขาเข้าและขาออกอ้อใช่ตรงนั้นมีจุดตรวจนี่ไปเอาเจลล้างมือฟรีดีกว่าปิ๊บส่งหลุมนะครับพอเขาพูดแบบนั้นผมก็ยืนสตันแป๊บๆนึงเว้ยแล้วแบบฮะอะไรนะเดี๋ยวเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรวะปี๊บส้มหลุมนะครับแล้วทั้งครอบครัวผมก็เดินเข้ามาแบบงงๆบรรยากาศข้างในแบบทุกๆคนแย่งของกันไปก็ตุนของจนเต็มรถเข็นเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรนะแม่เมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรนะไม่รู้ดิเดินเล่นกันดีกว่าเหลือเวลาอีก15นาทีทางห้างจำเป็นต้องปิดการจำหน่ายสินค้าขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะชิบหายแล้วไงลืมไปเลยว่าเขามีคำสั่งปิดร้านสะดวกซื้อตอน2ทุ่มวิ่งดิวิ่งไปซื้อทุกอย่างให้เสร็จก่อน15นาทีนี่มันเป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยเว้ยที่ซื้อของ14อย่างที่อยู่คนละที่กันภายใน8นาทีก็มันไม่มีใครบอกนี่หว่าว่าเขาจะปิดตอน2ทุ่มอ่ะเฮ้ยเชนคืองี้เขาประกาศในหน้าเฟซอยู่เอาเป็นว่าผมไม่เคยรู้เรื่องนี้แล้วกันหลังจากซื้อของเสร็จทุกอย่างก็กลับไปยังบ้านแสนสุขด้วยความเหนื่อยจากทั้งวันเดี๋ยวพวกคุณก็กำลังกักตัวอยู่ที่บ้านใช่ไหมล่ะดีแล้วล่ะที่คุณอยู่ที่บ้านน่ะการอยู่บ้านก็ทำให้คุณไม่ต้องไปเสี่ยงไวรัสแล้วแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องออกจากบ้านบ่อยๆอันนี้สิน่าเป็นห่วงก็อย่าลืมใส่ผ้าปิดปากด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเข้าแต่ไหนเพราะว่ามันจะช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งแต่เอาจริงๆมันก็น่าคิดนะว่าไอ้ไวรัสพวกนี้เนี่ยมันมาเพื่อฆ่ามนุษย์โดยเฉพาะเพราะเห็นไหมล่ะว่าช่วงเนี้ยมนุษย์ทำอะไรกับธรรมชาติมากเลยพอเกิดเหตุการณ์ไฟป่าปุ๊บก็เกิดเหตุการณ์ไวรัสขึ้นมาเลยผมลองสันนิษฐานดูนะว่าไอ้การที่มันมีไวรัสแบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าโลกต้องการจะลบมนุษย์ประมาณว่าแบบธานอสจะดีดนิ้วให้คนหายไปครึ่งจักรวาลเงี้ย
มันก็เหมือนกันบางทีมนุษย์อาจจะเยอะเกินไปเขาก็เลยจะมีการคัดสรรตามธรรมชาติก็ทำให้เกิดไวรัสแบบนี้ขึ้นมาอันนี้ผมไม่รู้นะแต่มันเป็นการสันนิษฐานของผมเองไม่เชื่อลองดูสิข่าวช่วงเนี้ยพอมนุษย์หยุดธรรมชาติก็กลับมาพวกคุณลองสังเกตดูสิว่ามันดูสดใสขึ้นนะเว้ยแต่ถ้ามองในแง่ธรรมชาติมันก็คงไม่แฟร์กับมนุษย์เท่าไหร่ละตอนนี้มันก็จะมีคนทุกข์กับเรื่องพวกนี้แต่ถ้าจะให้ผมมองในความเป็นมนุษย์ล่ะก็ผมว่ามันเป็นวิธีที่โหดร้ายน่าดูแต่ผมเชื่อว่าพวกเราน่าจะผ่านไปได้แหละครับเชื่อผมทุกคนพูดตามผมประเทศไทยต้องชนะครับโอเคผมจะไม่เล่นมุกแบบนั้นแล้วโอเคแค่เห็นคนข้างหลังผมก็รู้สึกหวั่นแล้วนะวันนี้คงมาได้เท่านี้ด้วยเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ต้องมีคำมากมายแค่ลงท้ายด้วยคำโดนๆและจะให้แตะได้ยังไงขอแตะหน่อยสิ